่แบปีใหม่ปีใหม่ของคุณปีใหม่ปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่กับที่บ้านครับผมวันนี้ปีใหม่ก็ญาติก็มาจากขอนแก่นด้วยแยกกันเที่ยวกับน้องย่าน้องย่าไปด้วยใช่ใช่ใช่ปีนี้ไม่ไปด้วยปีนี้ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าก็ดูกันว่าแบบเดี๋ยวช่วงนี้ก็แบบเริ่มเลยญาติมากันด้วยน้องก็แบบไม่ได้กลับไปที่บ้านนานด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแยกกันหลายคนเห็นตั้งแต่ช่วงเทศกาลแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยไม่ได้ฉลองด้วยกันเหมือนต่างคนต่างเที่ยวต่างคนต่างฉลองใช่เพราะว่าผมมาทำงานจนถึงวันที่26เลยนะครับผม26ก็เลยแบบว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบไปคริสต์มาสกับน้องด้วยอะไรอันนี้เจอกันยังคะตั้งแต่กลับเจอแล้วครับกลับมาก็เจอกันแล้วตั้งแต่วันที่6แล้วอันนี้เว้นระยะแบบไม่ให้เจอกันนานเพื่อคิดถึงยังไงพี่แบก็จริงๆก็คิดถึงนะคิดถึงตลอดนะฮะยิ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันนานก็ยิ่งคิดถึงแต่ว่าช่วงวันสำคัญไม่อยู่ในการหลายคนก็ใจเสียวอะไรไปไหนกันนะจริงๆก็เป็นปกตินะครับบางปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยบางคริสต์มาสผมก็เดินทางไปกับน้องไปกับที่บ้านน้องอะไรเงี้ยปีใหม่นี้ก็เลยพอดีว่าติดงานด้วยทีนี้ก็เลยไม่ได้เดินทางมีนัดฉลองย้อนหลังกันไหมครับก็มีครับแต่ว่าก็ยังกลับมาก็เริ่มทำงานกันแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วต่างคนปีใหม่ไหมฮะมีแล้วเหมือนก่อนปีใหม่ไหมก็มีให้กันตั้งแต่ก่อนไปแล้วครับแต่ก็สบายใจได้แล้วเนาะครับแฟนๆครับครับแต่วันช่วงที่ผ่านมาเหมือนต่างคนต่างยุ่งก็เลยไม่ได้เล่นไม่ได้เคลื่อนไปแล้วไม่ได้เซลกันในไอจีไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเนาะคือจะบอกว่าแบบบางคนอาจจะแบบดูไอจีตลอดก็อาจจะคิดว่าทำไมไม่ได้ลงรูปเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับไอจีหรอกครับมันอาจจะแบบอยู่ที่บ้านผมก็แบบอาจจะหวานกว่าใน IG หรืออะไรเงี้ยว้าอันนี้บอกลูกหัวฮะหรือไม่ใช่คือบางทีก็แบบ IG บางทีเราก็ส่วนใหญ่ก็ลงงานด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับเซลเนี่ยถึงก็สบายใจได้อย่าไปแบบคิดว่าโอ๊ยแบบ IG ไม่ขยับไม่มีอะไรเลยก็จะแบบเครียดกันหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่ก็มีโอกาสได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่มั้ยคะที่แบบมีคู่รักเอาล่ะไม่รู้แต่ว่าไม่มีอะไรเหมือนโลกสบายใจได้ไม่มีฮะขอไปแล้วเนาะแหมมีอะไรเนาะเอ้ยปีใหม่หาเลิกหรือยังคะปีใหม่หาเลิกหรือยังบอกไปแล้วว่าจริงๆปีนี้คือไม่ได้ปีนี้ไม่ได้นะครับใช่เพราะว่ามันเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรด้วยความพร้อมเป็นหลายอย่างการเตรียมงานคงต้องพิจารณาต่อไปไม่ได้แบบ 100%ไม่ได้100%ใช่เพราะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆแล้วปี67ใช่ไหมฮะปี67นี่จัดไม่ทันแน่ๆถ้าสมมุติว่าจะมีงานแต่งจัดไม่ทันปีนี้แน่ๆเพราะโลเคชั่นก็ไม่ได้ดูอะไรก็มันยังมีความที่มันยังไม่เตรียมพร้อมถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรดีๆเนี่ยผมว่าต่อไปมันก็จะเป็นแบบมันอาจจะแบบรู้สึกแบบยังไม่พร้อมอะไรกังวลอะไรเงี้ยใช่ด้วยโลเคชั่นที่ได้จัดงานหรือว่าด้วยงานของเราทั้งคู่ด้วยคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีเวลาในการที่จะมานั่งจิ้มมานั่งเลือกทุกอย่างใช้เวลากับมันจริงๆถ้าสมมติว่าจะเลือกดีเทลอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโยนงานไปให้เวดดิ้งแพลนเนอร์เหมือนกับแบบคนปกติทำกันหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างคราฟมันเป็นเรื่องคราฟอะไรเงี้ยเราต้องคู่เป็นคนแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยปัญหาหลักๆคืออะไรพี่แพรที่แบบมันต้องเลือกว่าปีนี้มันไม่ได้แน่ๆเลยคือมันไม่ใช่เลิกนะครับผมเลิกเนี่ยมันมีตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเรียกว่าวันหรือว่าช่วงเวลาอย่างเช่นถ้าสมมติจะจัดเดือนพฤษภาฝนก็มีอากาศก็ร้อนถ้าสมมติปีหน้ามกราอากาศเย็นอันนี้เป็นไปได้ อะไรเงี้ยถ้าจัดที่ต่างประเทศก็ต้องดูเวลาดูสีของดอกไม้ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือใบไม้ร่วงใช่ไหมฮะทุกอย่างมันมีดีเทลหมดอะไรเงี้ยเราอยากให้มันออกมาสวยแบบจริงๆอะไรประมาณนั้นครับก็เลยทำให้มันเลื่อนแต่ปี68แน่นอนปี68ตอนนี้แผนว่าเป็นปี68แต่ว่ายังไม่สรุปไม่รับที่ปี68นะสิ้นปี67จริงๆงานก็ยาวถ้าจำไม่ผิดตอนนี้น่าจะสิ้นสุดประมาณสิงหาปีนี้งานก็จะโล่งๆยังไม่มีละครโล่งเลยครับโล่งเลยครับโล่งเลยต้องเตะเองหรือว่าก็จริงๆก็เป็นการที่คุยกันมาตั้งแต่แรกว่าแบบถ้าสมมติว่าหลังสิงหาไปก็แบบจะไม่รับงานแต่ว่าจะได้มีเวลาคิดอะไรมากขึ้นเขาหมอดูพอได้ดูแล้วบอกว่าไม่ควรแต่งปีอันนี้มันเกี่ยวด้วยปะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับหมอดูที่ไหนเลยเกี่ยวกับหมอสองหมอณเดชกับหมอยาย่านี่แหละณเดชหมอยาสองครับผมใช่ครับใช่สุดท้ายก็อยู่ที่สองหมอนี่แหละครับไม่เกี่ยวกับหมออื่นดูทักจริงๆอ่ะเราแอบเชื่อไหมเขาเพิ่งมาทักตอนที่เราคือผมประกาศเรื่องพวกที่จะแบบเลื่อนวันอะไรเงี้ยไปสักพักแล้วอะไรเงี้ยผมว่าคนท่านี้ผมไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ว่า
ผมสาเหตุมันมีเหตุผลมันมีตั้งแต่แรกเลยข้อมูลมันมีแล้วการที่เขาจะไปเขาเรียกว่าอะไรพิจารณาต่อหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องปกติได้อะไรเงี้ยเป็นความเข้าใจเราตั้งแต่แรกใช่ครับตอบไปแล้วตั้งแต่แรกครับมันก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนก็รู้แฟนคลับก็คงรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องมันไม่ได้ช้าไปใช่ไหมอีกตั้งปีนึงผมว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปหรือช้าเกินไปหรอกครับทุกอย่างมันถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันพร้อมมันแบบว่าเค้าเรียกว่าเต็มอิ่มไปด้วยการเลือกที่แบบว่าไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบติดใจกันตรงนั้นอยากชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันคงจะสวยงามเต็มที่อ่ะพี่แด้ใช่ป่ะรอๆๆรอได้ครับใจจริงเราอยากแต่งเร็วๆเลยมั้ยความรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตด้วยกันแล้วหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่คิดว่าความไม่พร้อมใดๆผมว่าจริงๆทุกงานแต่งงานก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ควรจะมีนะครับสำหรับผมด้วยผมก็อยากที่จะมีงานแต่งงานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องพร้อมทั้งสองฝ่ายด้วยครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องเวลาอันนี้สำคัญสุดเวลาของเราสองคนไม่ใช่อย่างเดียวมันคือเวลาของสิ่งต่างๆที่องค์ประกอบของการแต่งงานด้วยมันมีดีเทลเยอะอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นพี่แบร์หันถึงสัญญานิดนึงค่ะนะสัญญาอะไรอันนี้ยังไงคะพี่แบร์หาของเรายังอยู่สัญญาช่องเหรอฮะใช่สัญญาช่องอยู่ครับอยู่เพิ่งเซ็นไปเองครับเพิ่งเซ็นต่อไปเองใช่อีกกี่สิบปีครับอีกกี่สิบปีเลยเซ็นเป็นรอบละ5ปีเป็นยาว5ปีอ๋ออันนี้คือทั้งหมดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วใช่ครับใช่ครับทำไมรู้นะมีในห้องด้วยมีข่าวว่าแบบเอ้ยเป็นแก๊งมีครับครับใช่ๆก็ผมก็เซ็นต่อไปแล้วครับเซ็นต่อแต่ก็เห็นพี่แบร์ยาวๆไปใช่ครับไม่ไปไหนไม่ได้เป็นค่ะโอเคขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับ